เจ้าหน้าที่เอเชียนเกมโชคร้ายโดนนักกีฬาคว้างค้อนผิดเหลี่ยมใส่จนขาหักเจ้าหน้าที่กรีฑารายหนึ่งได้รับบาดเจ็บขาหักและมีเลือดออกสาหัสหลังถูกค้อนจากนักกีฬาที่เคว้งผิดเหลี่ยมมาใส่ระหว่างการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันคว้างค้อนชายรอบชิงชนะเลิศของเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามกีฬาโอลิมปิกเมื่อวันที่30ตันคอโดยอาลีซันกาวีจากคูเวตกำลังคว้างเพื่อชิงเหรียญอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะแทนที่ค้อนของซันกาวีจะถูกคว้างสู่สนามแต่ค้อนกลับบินออกไปด้านข้างก่อนจะมากระแทกเข้าที่ขาขวาของเจ้าหน้าที่เทคนิคซึ่งนั่งอยู่ Indies Picture Taken on September 30, 2023 An official react in pain after his leg was injured by a stray hammer throw by Ali Sangavi L, who attempted to stem the bleeding during the men's hammer throw final athletic event at the 2022 Asian Games in Hangzhou in Qin's Eastern Zhejiang Province. Photo by William West, AFP.จากนั้นซันกาวีที่อยู่ในท่าทีตกใจได้วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่าหวงซินหัววัย62ปีโดยฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาจากที่โดนค้อนกระแทกและมีเลือดออกมาด้วยและซันกาวีที่จบในอันดับ8ของการแข่งขันก็ได้ช่วยปฐมพยาบาลและห้ามเลือดก่อนที่หวงจะถูกทีมแพทย์หามขึ้นเปลและส่งโรงพยาบาลตามปกติแล้วในการแข่งขันข้อวางค้อนเจ้าหน้าที่จะต้องนั่งห่างจากตาข่ายซึ่งคล้ายกรงที่ล้อมรอบวงคว้างซึ่งนักกีฬาจะหมุนตัวและคว้างแต่ด้วยพลังและความเร็วของลูกบอลโลหะหรือค้อนที่หนัก 7.26 กิโลกรัมทำให้ตาข่ายไม่สามารถรองรับได้และทำให้หลุดมาโดนขาของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวสวีเตอร์ชิงโฆษกของฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมหางชอจอกล่าวถึงอาการของหวงว่าเขามาถึงโรงพยาบาลเวลา 20:15 นซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีกระดูกที่ไบโอฟิบูล่าด้านขวาหักทว่าขณะนี้สัญญาณชีพของเขามีเสถียรภาพแล้วตักมยุราฝากถึงเจ้าของร้านไล่หมอพรทิพย์ต้องหัดแยกแยะเก็บอารมณ์คุณจะเจริญขึ้นตักมยุราฝากถึงเจ้าของร้านไล่หมอพรทิพย์ต้องหัดแยกแยะเก็บอารมณ์คุณจะเจริญขึ้นพร้อมเป็นกำลังใจให้สว.คนดังแนะให้แผ่เมตตาหลังเกิดดราม่าคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ถูกชายไทยคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าของร้านอาหารในประเทศไอซ์แลนด์ไล่ออกจากร้านขณะจะเข้าไปรับประทานอาหารงานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝ่ายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวในจำนวนนี้มีคนในวงการบันเทิงที่แสดงความเห็นด้วยเช่นกันเมื่อพิธีกรคนดังตั๊กมยุราเสวศิลาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมในเรื่องนี้ว่าไม่ดีเลยเป็นการกระทำที่แย่มากลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดหมอมาเป็นลูกค้าคุณไล่ลูกค้าแบบนี้เหรอหัดรู้จักแยกแยะและเก็บอารมณ์บ้างคุณจะเจริญขึ้นขอโทษไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่รักความถูกต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะแผ่เมตตานะคะจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าการที่เราจะไม่ให้บริการใครน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าพลาดตรงที่เขาขึ้นกูเท่านั้นเองทำให้พิธีกรดังมาคอมเมนต์อีกว่าไม่นะคะพี่มองว่าเราทำงานบริการเราควรบริการทุกคนที่มาอุดหนุนเราพี่ยืนยันว่าไม่ใช่พวกใครพอดีพี่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยดูว่ามันไม่ถูกต้องค่ะแล้วด่าน่ากลัวมากแชร์ว่อนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์หมอมานพ
ติงหมอพรทิพย์นอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอสหวั่นคนไทยโดนแบนหมอพรทิพย์กลับถึงไทยเล่านาทีโดนชี้หน้าด่ารับผิดถ่ายภาพบนลาวามอสข้องใจคนเกลียดชังนายกรัฐมนตรีเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในปากีสถานนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในประเทศปากีสถานส่งผลให้มีคนเจ็บตายเพียบเมื่อวันที่30กันยายน2566จากกรณีเกิดเหตุระเบิดพลีชีพในแคว้นบาโลชิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายและเกือบ70คนได้รับบาดเจ็บนั้นอ่านข่าวปากีสถานระทึกระเบิดพลีชีพโจมตีงานฉลองวันเกิดศาสดาดับเจ็บรวมทะลุ120นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความบนแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์แอดท่าไวซินระบุว่ารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวกรณีเหตุระเบิดที่เมืองมาสตูมแคว้นบาลูชิสถานประเทศปากีสถานเมื่อวันที่29กันยายน2566จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลประชาชนชาวปากีสถานและครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับนายเศรษฐาระบุฟุตโนตความละเอียดอ่อนจากเด็กในอ้อมกอดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ในท่ามกลางเสียงกรีดร้องของวัยรุ่นที่เป็นสตรีมากด้วยความอ่อนไหวอย่างยิ่งแล้วภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในวงล้อมเด็กยิ่งละเอียดอ่อนเป็นความละเอียดอ่อนซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบหากแต่ภายในการเปรียบเทียบยังเป็นคำถามเป็นคำถามอันก่อให้เกิดในประวัติอย่างลึกซึ้งแปลกอย่างยิ่งที่มีได้เปรียบเทียบกับนสแพทองธารชินวัตรแปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีได้มีการโยงสายยาวไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแม้ว่านายเศรษฐาทวีสินกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะดำรงอยู่ในสถานะแห่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแม้ว่านสแพทองธารชินวัตรจะเป็นคู่แข่งตรงกันข้ามภาพแห่งการเปรียบเทียบกับนำไปสู่ภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติภาพของพลเอกประวิตรวงสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าภาพของสตรีไม่ว่าภาพของคนชราไม่ว่าภาพของเด็กที่แวดล้อมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ล้วนเป็นคำถามว่ามีผลต่อคะแนนและความนิยมก้าวไกลเพียงใดเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมวลชนไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาตินายชวนหลีกภัยก็เคยมีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เคยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยมีทำไมความสนใจจึงรวมศูนย์ไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในความละเอียดอ่อนทั้งหมดอาจเห็นว่าเป็นภาพของสตรีเพราะท้าทายต่อการละเมิดขนบธรรมเนียมอันดีงามอันเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยแต่ในที่สุดความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งกลับเป็นภาพของเด็กไม่ว่าจะเป็นภาพแห่งการเข้ามารุมล้อมไม่ว่าจะเป็นภาพแห่งการเดินเข้าหาเมื่อใดที่มีการโอบอุ้มขึ้นมาอยู่ในอ้อมมอกยิ่งอ่อนไหวหากมองจากพื้นฐานแห่งการเป็นคนมีเสน่ห์สังคมอาจเพ่งเล็งไปในจุดที่เมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ในความแวดล้อมและเสียงกรีดอันเร้าระงมมาจากหญิงสาวแต่แท้จริงแล้วภาพของคนชราภาพของเด็กจะชี้ขาดความอ่อนละมุนเมื่อก้มตัวน้อมรับไหว้ต่อ
คนชราจะถูกสังเกตอย่างถี่ยิบความนุ่มนวลเมื่อดึงร่างของเด็กมาอยู่ในอ้อมกอดจะถูกเฝ้ามองและติดตามปฏิกิริยาเป็นอย่างไรขานรับเต็มใจหรือว่าแข็งขืนต่อต้านอู้ๆคนดักอู้